ทีนี้เรามาติดตั้งตัวโปรแกรม Kristen Report สำหรับการเขียนโปรแกรมใน Visual Studio กันนะครับก่อนอื่นเลยถ้าใครที่เปิด Visual Studio อยู่นะครับให้ปิดไปก่อนนะครับให้ปิดไปก่อนเพราะว่าเวลาติดตั้งจะต้องติดตั้งเข้าไปในตัว Visual Studio มันจะทำงานไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ปิดนะครับทีนี้เปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาครับเปิดเว็บไซต์เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาเข้าไปที่ตัว Crystal Report นะครับ Crystal Report เนี่ยถ้าเราเข้าไปที่ crystalreport.com นะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าตาของ Crystal Report แบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งมันจะหาที่ดาวน์โหลดยากมากสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าไอ้ Crystal Report มันอยู่ตรงไหนนะครับไอ้ตัวที่เราต้องใช้กับ Visual Studio อยู่ตรงไหนฉะนั้นอาจารย์แนะนำนะครับก็คือให้พิมพ์ให้มันเต็มเลยก็คือ /crvs นะครับถ้าเข้าไปที่ crvs เนี่ยก็จะเป็นการดาวน์โหลดตัว Crystal Report ที่เป็นตัวดาวน์โหลดแต่ว่าต้องมีการลงทะเบียนอะไรกันก่อนซึ่งถ้าเราต้องการจะข้ามวงทะเบียนให้เรา slash อีกทีหนึ่งเป็น confirm นะครับก็คือเสมือนว่าเรา confirm ไปแล้วครับก็เป็น crvs/confirm นะครับพอกดเข้ามาปุ๊บมันจะได้หน้านี้นะครับหน้านี้ก็คือเป็นหน้าที่เอาไว้ดาวน์โหลดพวก component อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Crystal Report นะครับตัวสีเหลืองครับที่เราต้องดาวน์โหลดมาเราคลิกดาวน์โหลดที่เหลืองๆข้างบนนะครับขนาดมันจะประมาณ343เมกนะครับก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับอยู่ที่อินเทอร์เน็ตว่าเน็ตจะเร็วแค่ไหนนะครับเมื่อมันดาวน์โหลดเสร็จนะครับมันจะเป็นตัวติดตั้งนะครับทีนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าตอนที่มันเป็นตัวติดตั้งนะบางคนเห็นสัญลักษณ์แบบนี้จะนึกว่าอ้าวมันเป็นตัวซิปไฟล์ต้องมาแตกซิปก่อนไม่ใช่นะครับมันเป็นตัวติดตั้งเลยฉะนั้นเรากดคลิกนะครับกดคลิกให้มันเริ่มติดตั้งนะครับมันก็จะทำการแตกซิปไฟล์แล้วก็เริ่มติดตั้งโปรแกรมลงที่เครื่องของเรานะครับขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าตัวไฟล์ที่เกี่ยวข้องมันค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นก็กดโอเคก็ next ไฟล์นะครับกด agree แล้วก็ next เหมือนการติดตั้งตัวโปรแกรมปกติทีนี้พอดีในเครื่องของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เคยติดตั้งเวอร์ชันเก่ามาแล้วนะครับแล้วถ้าพอลงเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะทำการอัปเกรดซึ่งของแต่ละคนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เกี่ยวกันก็กด next ไปจนกระทั่ง next ไปเรื่อยจนกระทั่งมันเริ่มติดตั้งครับในช่วงของการติดตั้งนะครับไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับมันก็จะมีหลายๆไฟล์ย่อยที่มันจะต้องไปผูกพันกับตัว Windows แล้วก็ตัว Visual Studio ด้วยนะครับฉะนั้นมันก็จะต้องอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเนี่ยอย่างของอาจารย์นะครับมันบอกว่ามันมีเวอร์ชันเก่าอยู่อะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่เกี่ยวกันก็กดโอเคไปของใครที่ไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็จะ copy ไฟล์นะครับ update system อะไรต่างๆเนี่ยไฟล์มันเยอะๆของมันเนี่ยนะครับตัว Crystal Report เนี่ยเป็นตัวโปรแกรมที่ใช้ในการออกรายงานนะครับออกรายงานของ.net นะครับที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็คือมันมีหลายยี่ห้อแหละนะครับของ Microsoft เองก็มีนะครับแต่รู้สึกว่า Crystal Report เนี่ยสำหรับเราใช้ง่ายแล้วก็สะดวกละนะครับแล้วก็เป็นของฟรีด้วยนะครับสามารถเขียนแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มันค่อนข้างสะดวกแหละเอาง่ายมันสะดวกสำหรับการออกรายงานพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลแล้วก็ตัวโปรแกรมที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะครับฉะนั้นต้องเรียนรู้ของการออกรายงานเนี่ยใช้ Crystal Report นี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับนี่ก็รอจนกระทั่งมันติดตั้งเสร็จนะครับตัว Crystal Report ตัวนี้มันจะไปคอนฟิกค่าของ Visual Studio อย่างที่อาจารย์บอกนะครับถ้าใครที่ลืมไม่ได้ปิดตัว Crystal โทษทีตัว Visual Studio เนี่ยโปรแกรม install เนี่ยมันจะตี error ขึ้นมานะครับฉะนั้นอย่าลืมเลยครั้งแรกต้องตัวปิดตัว Visual Studio ก่อนนะครับทีนี้พอมันดาวน์โหลดพอมันติดตั้งทุกอย่างเสร็จนะครับตอนนี้ก็คือใน Visual Studio ของเราก็คงจะมีตัว Crystal Report เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะทำการคอนฟิกค่าอะไรต่างๆของมันทีนี้พอขึ้นหน้านี้มาปุ๊บเนี่ยมันจะถามว่าCrystal Report เนี่ยมันจะมีตัว Runtime ด้วย Runtime ก็คือพูดง่ายๆเหมือนเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเราจะไปรันในเครื่องไหนต้องมีสภาพแวดล้อมให้มันสามารถทำงานได้นะครับตัว Runtime ก็คือเป็นตัวที่จำเป็นที่จะต้องลงด้วยเหมือนกันฉะนั้นก็คือให้ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้แล้วก็กด Finish นะครับมันก็จะติดตั้งตัว Runtime ลงไปด้วยนะครับตัว Runtime ตัวเนี้ยจะเป็นเวลาเราเอาไปเขียนโปรแกรมเสร็จเอาไปรันเครื่องอื่นก็ต้องมีรันไทม์ตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
ตัวรันไทม์จะไม่ค่อยใหญ่ครับมันจะเล็กๆนะครับไม่เยอะมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าอาจารย์ขอย้อนกลับที่หน้าเว็บไซต์นะครับตัวนี้เห็นไหมครับตัว Visual Studio เนี่ยตัว Kisa Report for Visual Studio เนี่ยอันนี้ก็คือตัวที่เราดาวน์โหลดมาแต่ถ้าใครที่ต้องการเฉพาะตัวรันไทม์ที่ไปรันบน Windows 32หรือ Windows 64 bit ก็ดาวน์โหลดตัวนี้ไปนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ไอ้ตัวโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับแต่จริงๆที่เราจะใช้ก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณตัวนี้แหละครับตัว Runtime กับตัว Visual Studio แค่นั้นนะครับตอนนี้มันติดตั้งเสร็จหรือยังเอ่ยเดี๋ยวขอดูติดตั้งเสร็จแล้วครับมันหายไปเลย ติดตั้งเสร็จปุ๊บมันหายไปเลยขอโทษทีเปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาก็คือพูดง่ายว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราลองเข้าไปที่ตัว Visual Studio ของเราครับเราเปิด Visual Studio ของเราขึ้นมานะครับทีนี้สมมติเราสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมา1ตัวนะครับโปรเจกต์ที่เป็นตัวไหนดีตัว Windows Form นะครับ Windows Form แล้วก็กดไปอาจารย์ไม่เปลี่ยนชื่อนะครับอาจารย์ปล่อยมันเลยแล้วกันนะครับแล้วก็กด Create เสร็จปุ๊บตัวนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่า Kristen Report เราลงเสร็จแล้วนะครับให้เราอยู่ที่ตัวนี่มัน detect ขึ้นมาว่ามี Kristen Report นะครับอันนี้แหละเป็นสัญญาณที่1ว่าโอเคเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคไปก่อนนะครับต่อมาครับเราลองคลิกขวาที่ตรงนี้ที่ตัวโปรเจกต์นะครับแล้วลองเลือกที่ add new item นะครับ add new item ถ้า add new item เนี่ยพอเรากดขึ้นมาปุ๊บถ้ามันมีคำว่า reporting ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีคำว่า Kristen report ตรงนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่ามี Kristen report เข้ามาใน Visual Studio ถ้าเราลองกด add ดูนะครับลองกด add ดูมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่า Kristen Report เราลงสำเร็จแล้วแน่นอนนะครับลงสำเร็จแล้วแน่นอนแล้วมันคืออะไรโอเคเราไม่รู้หรอกครับอาจารย์ก็ cancel ออกไปก่อนนะครับกดโอเคแล้ว cancel ออกไปก่อนจะได้หน้าตาแบบนี้ถ้าขึ้นหน้าตาแบบนี้มาแสดงว่าติดตั้ง report เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคเป็นการเสร็จเรียบร้อยในการติดตั้งตัว Kristen Report นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้วิธีการใช้ต่อไปนะครับ